รอง GLP เร็วแรงสั่งได้มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech ครับผมสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะฮะบอกว่าเหลืออีก2เบรกนะครับก็คือเบรกนี้เบรกที่4แล้วนะฮะพี่ก้นยังอยู่กับเรานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับในเรื่องของรถ2จังหวะนะครับในตำนานรวมถึงว่า2จังหวะที่แบบฮอตฮิตที่สุดใครมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยที่025309496-98หรือ SMS เข้ามาได้ที่เบอร์482772พิมพ์4แล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อความครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนียสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกานี่ไงรถยังอยู่กับเราเพราะว่าตอนนี้เป็นฝนครับวันนี้ฝนตกหนักเลยใช่ก็ฝนตกหนักเลยเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็สามารถ SMS เข้ามานะฮะแล้วก็โฟนอินเข้ามาหรือว่ามาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับทางเพจ Speed Channel นะฮะก็มาอัปเดตกันก็ได้ว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะฮะมาบอกกันเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนๆท่านอื่นยังไม่เจอฝนอัปเดตกันนะฮะตรงนี้เป็นสื่อกลางให้ได้นะครับว่าแล้วก็มาชมเรื่องของ SMS กันเลยดีกว่าครับผมมา มี SMS มั้ยหรือว่าเธอเข้ามาได้ครับ5309496-98นะฮะมาแล้วครับ NSR 150ครับต่อภาษีประจำปีเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วตรงนี้เราตัวเลขไม่แน่นอนนะเพราะมันต้องมีจดเราต้องมีซื้อพรบด้วยไงครับขาดไหมขาดไหมแล้วถ้าขาดเราก็ต้องดูด้วยใช่ครับแล้วถ้าไม่ขาดประมาณก็ไม่น่าจะแพงครับเพราะว่าอย่างต่อในเรื่องของสกูปปี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็300กว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีซื้อพรบก็ตามคือเขาจะมีเรทอยู่แล้วไงครับจะมีเรทของ CC จะมีเรท CC อยู่แล้วว่า CC เท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้พอเป็น2จังหวะเนี่ยเราต้องมานั่งดูกันว่าเท่าไหร่เพราะรายละเอียดตรงนี้อยู่ที่กรมขนส่งเขาจะกำหนดนะแล้วนี่คือมันจะเขาเรียกอะไรมันจะแพงกว่าหรือไงเพราะจริงๆ150ก็ถือว่าเป็นเกรดที่แบบแพงที่สุดครับสำหรับในยุคนั้นแล้วนะครับในเรื่องของ2จังหวะถึง 1,000 มั้ยเกินมั้ยผมไม่เกินนะครับถูกครับไม่น่าจะเกินเพราะว่าไม่เกิน 1,000 หรอกเพราะว่าเราซื้อพรบด้วยแล้วก็มีการต่อภาษีแต่ที่สำคัญคือมีตรวจสภาพนะในกรณีที่เราไปต่อเองนะครับไม่ใช่ไปจ้างเขาต่อนะครับถ้าเราไปจ้างเขาต่อเนี่ยโอเคอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นค่าเดินเรื่องค่าเดินเรื่องค่าตรวจสภาพค่าอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผมว่าเตรียมไว้ถ้าจ้างเขาทำนะ 1,000 กว่าบาทแหละแต่ถ้าเกิดเราไปทำเองก็ไม่ถึงหรอกครับครับผมอ่ะโอเค MSX 125มือ2แต่งเต็มไมค์ 30,000 น่าเล่นไหมครับแต่งเต็มไมค์คือยังไงวิ่งเต็มไมค์ครับวิ่งเต็มไมค์มาแล้วแบบคือโมมาแล้ว MSX ใช่ไหมครับ30,000 บาท MSX มือ2แต่งเต็มนะครับไมค์ 30,000 พี่ตู่ฟังให้ดีในเรือนไมค์ความไมค์ 30,000 น่าเล่นไหมจริงๆถามว่า MSX เนี่ยมือ2อันนี้คือ 30,000 นี่คือระยะกิโลและกิโล 30,000 กิโลวิ่งมาแล้ว 30,000 โลเล่นได้ไหมก็ถามอยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคานะแล้วก็อยู่ที่สภาพว่าตอนนี้เป็นไงข้างในนี่บรรเลงเพลงเป็นโอเปร่าหรือยังคงเค็งคงเค็งหรือยังนะน่าจะเกินรับประกันไปยังพี่ตู่เพราะจริงๆแล้วเกินแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าแต่งเต็มไมค์นะสิ้นสุดวารันตีแล้วแน่นอนวารันตีแล้วเนี่ยคือต้องดูสภาพว่าสภาพเป็นยังไงแต่จริงๆเนี่ยรถที่โมเนี่ยคือผมอ่ะเวลาถ้าแบบแนะนำเวลาคนที่ซื้อรถมือสองเนี่ยเราจะพยายามแบบเอาสภาพเดิมมาให้มากที่สุดใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าอยากจะแต่งอะไรเรามาแต่งเองดีกว่าดีกว่ายิ่งเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยไม่รู้ว่าเขาไปแต่งแบบโหถึงขั้นพิเรนแบบว่าข้อเวียงเฟืองเกียร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะบางทีข้างในเราไม่รู้ว่าเขาแต่งไปแล้วแบบเขาขี่กันมาโหเนี่ย30,000โลก็ไม่ธรรมดานะมันจะสึกหรอไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเผื่อว่าหาสภาพเดิมมากที่สุดนะโดยที่ไม่มีร่องรอยการเปิดแข็งหรือว่าไม่มีร่องรอยการเปิดเครื่องมาแล้วถ้าแล้วก็เอาราคามาคุยกันนะผมว่ามันจะดีกว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้โหวิ่งมา 30,000 โลแต่งเต็มไมค์อันนี้เราไม่เห็นภาพแล้วก็ตอบลำบากครับเพราะฉะนั้นก็เอาแบบเป็นกลางๆแล้วกันว่าขอให้แบบว่าดูแบบรถเดิมๆไว้ก่อนนะใช่ครับมาประมาณนั้น
ต้องขอต้อนรับนะครับสำหรับไลฟ์สดทุกท่านนะฮะที่มาเป็นกำลังใจให้เรานะครับตอนนี้รถของก๊อฟลูมินีก็ยังอยู่กับเรา2คันนี้นะฮะเพราะว่าอาจารย์อ้นเขาลูกศิษย์อาจารย์กันนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะเอากลับไปดูแลนะฮะอารมณ์อะไรก็เช็คกันให้ดีๆนะครับไม่ใช่ครับเพราะว่าอีกหลายท่านเลยน้องๆลูกศิษย์ก็ที่อยากจะมาออกรายการนะครับก็เดี๋ยววันพุธหน้าครับคุณสิวนะครับสิวซิงเกิลช็อปนะครับที่บางบัวทองนะครับจะมาออกกับเราเป็นรถอะไรเป็นรถดูคติโบราณดูคติโบราณใช่ครับซิววันพุธหน้าวันหน้าอย่าพลาดพุธที่26นะครับเป็นดูคติโบราณของคุณซิวบางบัวทองนะครับก็เป็นช็อปอีกช็อปนึงที่แนวดูคติโบราณนะครับจะมีของมาแจกด้วยนะครับสำหรับเยี่ยมเลยช่างซิวตัวนี้นะท่านจะมาแจกของกับเราด้วยนะครับเนี่ยครับเสื้อสวยๆเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยครับก็ได้จากช่างสิวเขามอบให้เมื่อวานนะครับผมมาดูเอสเอ็มเอสต่อไปครับมีแฟนเป็นนักแต่งรถจะซื้ออะไรที่แต่งรถให้ดีคะรถอะไรรถอะไรต้องถามก่อนชอบรถอะไรเป็นรถประเภทไหนเตียงชอบรถอะไรบอกมาเลยแต่ก่อนที่จะไปซื้อของแต่งรถให้แฟนเนี่ยลองเช็คดูหรือยังว่าทั้งแฟนและเราเนี่ยอุปกรณ์ในการขับขี่ครบหรือยังแนะนำเลยเนี่ยหมวกกันน็อกหมวกคู่ใช่พอเลิกกันก็แยกย้ายกันพูดเล่นนะฮะคือต้องบอกว่าก็อยากแรกดูในเรื่องของความปลอดภัยไปก่อนนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะประทับใจหมวกกันน็อกดีๆสักใบนึงหรือสักคู่นึงแต่ต้องวัดเป็นแบบใส่ด้วยกันใช่ครับพี่ตู่ต้องวัดให้ดีนะเพราะว่าแฟนหัวไซส์อะไรเราวัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หมวกแล้วเราไซส์อะไรก็ใส่หมวกเลือกลายสวยๆแล้วก็ขับกันสวยๆขับหล่อๆไปเที่ยวไปทริปไปอะไรต่างๆและที่สำคัญคือไม่ต้องไปห้าวนะเวลาขับออกทริปอ่ะขับไปดีๆในกลุ่มในฟังผู้จัดเขาจะเปิดโฟนคุยกันเลยครับว่าเฮ้ยออกซ้ายนะเลนนี้วิ่งในระดับนี้ความเร็วระดับนี้คู่ขนานไปแบบนี้แล้วปลอดภัยครับแต่ถ้าเผื่อว่ามีหมวกกันน็อกแล้วจะซื้ออะไรที่แต่งรถให้ดีก็พี่ตู่แนะนำอะไรผมมองในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอ่ะแต่มันก็ต้องแพงนะราคามันก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยแฟนก็ขี่รถอะไรนะจะได้อธิบายให้ถูกว่าเออรถรุ่นนี้อะไรที่มันควรจะใส่เข้าไปพี่ตัวอันนี้ดีมีแฟนเป็นนักแต่งรถไม่ใช่เป็นนักแข่งนะมีแฟนเป็นนักแต่งรถนักแต่งเขาชอบแต่งรถก็แต่งรถของเขาอ่ะแต่งอะไรรถอะไรนั่นแหละครับอยากรู้นะว่ารถอะไรพิมพ์เข้ามานะครับใช่อยากรู้ด้วยว่ารถอะไรครับผมครับผมน้ำมันทูทีของโมตุลมีไหมครับถ้ามีมีกี่แบบณปัจจุบันนี้หาค่อนข้างยากแล้วสำหรับโมตุลเพราะว่าโมตุลไปพัฒนาในส่วนของ4จังหวัดเต็มที่แล้วแล้วก็โมตุลก็ได้เป็นหนึ่งใน official oil ของการแข่งขันในรายการ World Superbike ด้วยการแข่งขันรายการ World Superbike บางรายการเนี่ยซึ่งแน่นอน4จังหวัดต้องมาเป็นอันดับ1นะครับไม่มี2จังหวัดแล้วทั้งในการแข่งขันประเภทเรซซิ่งไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียหรือว่าระดับโลกนะฮะเพราะตรงนี้คือเขาเอาเทคโนโลยีใหม่มาวัดกันเพราะนั้นโมตุลก็เลยไม่ได้พัฒนาในส่วนของน้ำมันเครื่องน้ำมันออโต้ลูป2จังหวะแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของคัสตอมที่ยังหาได้อยู่747จริงๆแล้วที่น้องๆเขาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาตรงนี้นะครับที่อาจารย์จะตอบอย่างนี้ว่าจริงๆถ้าอยู่ในโซนไหนครับพอแนะนำได้ถ้าเป็นโมตุลเนี่ย2ทีเป็นอย่างนี้พี่ตู่ครับมี510นะครับราคายังมีอยู่ยังพอมีครับแต่หายากนะหายากครับแต่ลองสั่งได้อย่างออเดอร์ได้สั่งได้นะครับมีรหัส510เนี่ยเป็นน้ำมันสีทองนะครับตัวนี้เป็นออโต้ลูป2ทีเรานะครับต่อมาก็จะเป็นคัสกลางปีคัสกลางปีก็คือเป็นน้ำมันเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับรถโคคาร์ดเกี่ยวกับรถที่ใช้ความร้อนสูงความร้อนพีคค่อนข้างสูงเร็วพีกี้อ่ะสูงเร็วๆเนี่ยใช้คาร์ดกลางปีต่อมาก็จะเป็นโรดเรซซิ่ง800นะครับ3ตัวนี้ตอนนี้ที่ยังอยู่ในบ้านเราแล้วยังขายกันอยู่ยังมีครับผมหาไม่เจอเนี่ยมึงบอกว่ายังมีนะครับถ้าเป็นในโซนห้วยขวางดินแดงเนี่ยอาจารย์แนะนำได้ให้ไปหาพี่อ้นได้ไหมได้ครับแนะนำได้ครับเพราะว่าน้ำมันตัวนี้คือเราเป็นทาง2จังหวะเนี่ย2จังหวะคาบูนะครับตั้งแต่ปี2509เนี่ยจนถึง2560เนี่ยมีอะไรก็เพื่อนๆก็ขาดหรืออะไรก็ถามเข้ามาถ้าเกิดเราพอมีช่องทางก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับอันไหนที่พอตอบได้อาจารย์ก็จะตอบให้เลยเราลืมคิดเลยนะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเรามองแต่ว่าพี่อ้นโมรถแต่ว่าเราก็ยังงงว่าพี่อ้นโมรถ2จังหวะแล้วน้ำมันที่ใช้ก็2จังหวะล่ะใช่ครับมันทูทีแล้วรู้มั้ยครับว่าที่อาจารย์ใช้สำหรับรถที่มีความเร็วสูงสุดของผมเลยครับตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่า100ต่อ1เนี่ยอยากรู้ไหมครับน้ำมันอะไรน้ำมันอะไรครับก็น้ำมันที่โฆษณาเมื่อกี้ครับที่พี่ตู่พูดเมื่อกี้เนี่ยโมตุลเนี่ยไม่ใช่ครับ อีกอย่างนึงไม่ใช่ครับที่พี่ตู่พูดตอบแทนโฆษณาเมื่อกี้ชื่ออะไรครับ
แอมส์ออยล์ถูกต้องครับเป็นน้ำมันตัวนั้น100ต่อ1นะครับวันหน้านะครับมีโอกาสจะเอามาให้พี่น้องดูว่าเพื่อนๆพี่น้องเราดูว่าทำไมถึงใช้100ต่อ1 1หยดมากนะ1หยดต่อ1ลิตรนะครับอย่าลืมนะครับที่บ้านผมยังอยู่นะครับต้องใช้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้นไปซื้อถึงอังกฤษนะครับขวดนั้นไม่ได้ซื้อในบ้านเรานะครับบอกว่าซื้อที่นู่นเลยครับผมแอมส์ออยล์นี่เขาเรียกว่าได้ขนาดนั้นเลยพี่เขาเขียนเลยครับข้างขวดเลยครับ100ต่อ1คือ1หยดนะครับต่อ1ลิตรเลยผมใช้ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าถามว่าผมใช้มากกว่า1หยดมั้ย1หยดนี่ไม่ใช่ว่าเอาหยดเดียวนะครับเราใช้สลิงฉีดยาเนี่ยดูดขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาบีบเข้าไปกี่ซีซีเนี่ย50 15 20แล้วแต่ผมที่ผมใช้นะครับแต่ผมใช้กับ KR ผมมาแล้วนะครับน้ำมันตัวนี้ในส่วนของในเรื่องของอัตราส่วนผสมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่น30ต่อ1เนี่ยเค้าคำนวณมาจากน้ำมัน30ลิตรต่อหัวเชื้อ1ลิตรประมาณนั้นแต่ของพี่อ้นคือน้ำมัน100ลิตรต่อ1ลิตรหัวเชื้อ1ลิตรถูกต้องครับซึ่งตรงนี้มันไม่เป็นที่ต้องแบบเอามาเป็นถังใหญ่100ลิตรใช่มันเอามาเป็น10ลิตรก็เหลือ 0.1 มิลลิลิตรอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็คือคำนวณอย่างนี้ครับว่าน้ำมันเบนซินนะครับแก๊สโซฮอลหรือว่าเบนซินเราเนี่ยครับ1ลิตรนะครับพอ1ลิตรปุ๊บเนี่ยเราก็เอา 1,000 ซีซีนะครับมาหารนะครับด้วย20ต่อ1เราหารได้20แล้วออกมาคือเลขอะไร50ต่อ1ออกมาด้วยคำตอบคือเลขอะไรจะออกมาบอกเราเลยนะครับอันนั้นคือค่าคำนวณจะเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นก็ทิ้งไว้ที่ในวันนี้ก่อนนะครับก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเบรกนึงต้องบอกว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวพักครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Speed Rider ในช่วงหน้าครับผมครับผมจะติดไปไหนเนี่ย